ยกที่บ้านไม่ได้แบบนี้ให้มันฟังให้ชินยกที่บ้านไม่มีเสียงแบบนี้ชุ่มเงียบอยู่คนเดียวที่บ้านไม่มีเสียงแบบนี้ชุ่มนั่งมาฝึกฟังฝึกฟังก่อนให้รับได้สุดยังพูดเลยแม่ถามได้เลยเนี่ยค่ะคุณแม่เต็มใจที่จะบอกว่าอยากคือเราอยากเป็นเหมือนกระบอกเสียงด้วยเนาะให้คนข้างนอกได้รู้ด้วยไงว่าในความรู้สึกของผู้ปกครองที่มีลูกพิการเนี่ยเขารู้สึกยังไงเดี๋ยวออกไปนะหมอก็เอาเลือดไปตรวจเนี่ยพอไปตรวจมาปรากฏว่าเป็นเลซินโดมค่ะตอนนั้นประมาณน่าจะสองขวบใกล้ๆสองขวบครึ่งใช่ค่ะพอถึงตอนนั้นก็เครียดตอนนั้นเครียดมากแบบมันเหมือนโลกมันแบบมันหยุดอะคือเรามีคนแรกปกติเนาะตอนนั้นไม่อยากเจอใครเลยนะตอนนั้นอะเพื่อนชวนไปไหนเนี่ยไม่อยากไปเนี่ยเหมือนเราแบบจะบอกว่าไงอ่ะจะว่าอายมันไม่ได้อายนะแต่ว่ามันเหมือนมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราโชคร้ายอ่ะแล้วเราใช่เรารับไม่ได้ใช่ตอนนั้นร้องไห้ทุกวันเลยนะตอนนั้นเราคิดว่าพอมาฟังจากคุณหมอเนาะฟังจากคุณหมอเสร็จแล้วหมออธิบายโรคเนี้ยคือโรคเรามันรุนแรงอะคล้ายๆว่ามันรุนแรงมันหนักกว่าเด็กดาวซินโดรมมันหนักกว่าเด็กออทิสติกใช่ค่ะแล้วก็มันมีการเสื่อมถอยของร่างกายของยีนอะไรเงี้ยพอเลี้ยงไปสักพักคือเอาของซื้อของเล่นมาให้เล่นเขาก็ไม่มองอะค่ะแม่ก็ชักสงสัยเอ๊ะทำไมไม่เหมือนลูกคนแรกที่เราเลี้ยงอะตอนน้องจะสะเกือบ3ขวบแล้วค่ะก็เที่ยวไปโรงพยาบาลเด็กไปรักษาตอนนั้นรู้สึกว่าแม่รู้สึกว่าคือไม่รู้ว่ามีเด็กแบบนี้มีหลายคนไงคะส่วนมากแม่ไปก็นั่งแท็กซี่อย่างเงี้ยค่ะก็แม่ก็ยังทำใจไม่ได้เนาะยิ่งพ่อเขาก็ยิ่งแบบคือแบบลูกคนแรกปกติไงค่ะก็เลยมาคนนี้กว่าพ่อจะทำใจก็ได้นานแต่ว่าแม่ก็รู้สึกจะแบบเสียใจบ้างแต่ก็จนเลยมาช่วงขวบรู้สึกว่าชมพู่เขาชักบ่อยขึ้นชักแล้วเขาก็ขาดออกซิเจนคือพูดชักแป๊บเดียวก็คือเขียวนั่นคือสมองเขาขาดออกซิเจนตลอดดังนั้นคือแม่ไม่มีความรู้อะไรเลยเวลาลูกชักแม่ก็พาลูกไปหาหมออย่างเดียวชักก็พาไปหาหมอชักก็พาไปหาหมออยากให้แม่ทำบัตรคนพิการแม่ก็อึ้งไปแป๊บนึงเอ้าทำไมต้องทำบัตรคนพิการรอบนั้นหมอมาหมอยังบอกว่าน้องแค่พัฒนาการช้าคุณหมอก็เลยบอกว่าสิ่งที่น้องเป็นโรคที่น้องเป็นคือมันต้องรักษาตลอดชีวิตแม่ทำบัตรคนพิการแม่จะได้สิทธิ์ในการรักษาฟรีไม่เสียตังค์แล้วพอทำ MRI อะไรเรียบร้อยคุณหมอก็บอกว่าน้องมีคลื่นชักนะอะไรอย่างเงี้ยมีภาวะชักมีคลื่นชักอยู่เราก็ถามว่าแล้วมันผ่าตัดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็ให้คำตอบแม่ว่ามันผ่าตัดไม่ได้คือต้องกินยาไปตลอดชีวิตนะก็คือเงียบทั้งพ่อทั้งแม่ค่ะคือจำได้ว่าตอนครั้งแรกที่ผู้ทำ MRI อ่ะแม่มีเงินติดกระเป๋ากลับบ้านไม่ถึง100เพราะว่าจ่ายค่าส่วนนี้ไปแล้วพอมาคุณหมอบอกว่าต้องทำบัตรคนพิการอ่ะคือทุกคนคนในครอบครัวค่ะก็คืออึ้งหมดว่าเออนี่หลานคือพิการเหรอคือคำว่าพิการแต่ก่อนเนาะมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันรุนแรงมากเลยนะพิการนี่คือคนพิการอยู่ในบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะดำเนินการยังไงต่อเราจะใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลานานค่ะนานกว่าจะผ่านคำนี้กว่าจะผ่านจุดนี้ไปได้คือครอบครัวไม่คุยกันเลยคือทุกคนเครียดว่าจะดูแลน้องยังไงแต่ก
่อนก็ไม่รู้จะจัดการยังไงนะบางทีก็นั่งร้องไห้บางทีมันเหนื่อยมากๆอ่ะมันก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันไม่รู้จะพูดกับใครมันไม่รู้จะระบายให้ใครฟังจะระบายให้คนในครอบครัวฟังมันก็ไม่อยากระบายอ่ะไม่อยากให้เขามาเครียดด้วยแม่ก็จะแอบร้องไห้เวลาอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็จะแอบร้องไห้บางทีเรารู้สึกว่าโอ้ยทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้ทำไมเราถึงเป็นแบบนี้ทำไมชีวิตเราไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีค่ะก็นานเหมือนกันนะกูจะผ่านจุดนั้นมาเดี๋ยวไม่ไหวแล้วอุ้มแล้วไม่ไหวก้าวไม่ไหวแม่ก็ทำใจตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่ว่าก็ยังแบบยังมีแบบเอ๊ะทำไมน้องถึงเป็นอย่างนี้ในใจถามนะว่าในเมื่อเราก็แบบตอนท้องเราก็ดูแลดีฝากพิเศษอะไรทำไมน้องถึงเป็นอย่างนี้คำถามมันมีอยู่มากมายค่ะแม่ก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าพอตอนแรกๆแบบท้อเนาะที่แบบเมื่อตอนนั้นฝึกที่ราชานุกูลด้วยแล้วก็แบบมีปัญหาครอบครัวด้วยเนาะก็แบบเครียดแล้วก็เหนื่อยแล้วบางทีท้อขึ้นมาแล้วก็จะร้องไห้ออกมาเนาะบางทีก็จะร้องไห้ออกมาแต่ไม่ให้ลูกเห็นหรอกให้ลูกคนที่ปกติเห็นคือเราไม่ได้อยากให้เป็นงั้นอะเราอยากให้เขาเดินได้จนแม้กระทั่งสมมุติว่าถ้าเกิดอายุ20แล้วเขาเดินไม่ได้แล้วก็โอเคเรารับได้เนาะแต่ว่าอันนี้เหมือนเขาอาจจะเดินได้แค่ถึงแค่7ขวบเนาะเขาเริ่มเดินได้ประมาณขวบ1เดือนแม่จําได้นั่งตั้งไข่ผมหนึ่งเดือนเนี้ยเขาเริ่มต่อแตกเนี้ยคือเราคิดว่าอันนี้มันเหมือนบางครั้งมันอยู่ในนี้ว่าเราดูแลเขาไม่ดีหรอเราทุ่มเทให้เขาน้อยหรือเปล่าหรือว่าเราพลาดตรงไหนหรอทำให้เขาแบบเหมือนถอยลงมาแบบจากที่เดินได้เราเดินไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมีคิดเหมือนกันนะคะแต่ว่าพ่อเขาก็ไม่ได้พ่อเขาก็รู้นะว่าเหมือนด้วยโรคของเขาอะไรเงี้ยเวลาไปหาหมอบอกว่ามันด้วยโรคของเขาแม่ก็ได้แต่คุยกับตัวเองบางทีก็พูดกับลูกคือเราเจอกันแค่ในห้องอ่ะอยู่ในห้องสองคนแม่ลูกอ่ะจนแม่รู้จนมันเครียดเนาะที่แม่ว่าแม่ก็พาน้องขึ้นไปบนดาดฟ้าอพาร์ตเมนต์อยากจบชีวิตอ่ะเอาพูดง่ายคือรู้สึกเครียดอ่ะคือรู้สึกว่าเหมือนเราเอาภาระมาให้คนในครอบครัวมันรู้สึกว่าเฮ้ยที่ทุกอย่างเป็นอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นคนเราเป็นนี่หรือเปล่าเราเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกเป็นแบบนี้ที่ทำให้ครอบครัวเป็นแบบนี้แล้วก็ทำให้น้องโบต้องไม่ได้อยู่กับแม่ไม่ได้อยู่กับพ่อเพราะว่าเราเห็นครอบครัวพี่ชายเขาก็ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แทนที่เราคือด้วยความที่แม่จบปริญญาตรีแม่รู้สึกว่าแม่เรียนสูงอ่ะทำไมแม่ถึงทำให้ครอบครัวเดือดร้อนทำไมแม่ถึงเอาตัวรอดไม่ได้เราเป็นตัวปัญหาเลยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่แล้ววินาทีนั้นมันฉุกขึ้นมาเลยแหละแม่ก็กะว่าจะพาพูดจบชีวิตแหละแม่รู้สึกว่าแม่นึกถึงคำนึกถึงสิ่งนั้นแล้วแม่รู้สึกว่าโอ้แม่โง่มากเลยที่แม่มีความคิดอย่างนั้นเพราะว่าวันนั้นอ่ะชมพู่เขายิ้มให้แม่อุ้มเขาอยู่อ่ะแล้วเขายิ้มให้แม่มันเป็นรอยยิ้มของการมีชีวิตอะพูดง่ายๆการให้ชีวิตอะไม่ได้ให้เขานะมันเหมือนกับเขาให้ชีวิตแม่แม่ก็มองเห็นรอยยิ้มเขาอะแม่ก็รู้สึกว่าลูกมันยังสู้เลยลูกมันยังยิ้มแล้วทำไมเราถึงไม่ยิ้มเหมือนลูกคือแม่ยังทุกวันนี้แม่ยังบอกว่าแม่มีความสุขทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มชมพู่อะแม่ก็เลยรู้สึกว่านั่นคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของแม่ประเทศมาเป็นใหม่ลูกซิ้วนั่นคือเพื่อนอะหมอก็อธิบายนะว่าลักษณะโรคของน้องคือเหมือนต้นไม้ที่มันโตขึ้นมาแล้วมันก็หักอย่างเงี้ยคือหมอพอหมออธิบายนี้ปุ๊บเราก็เลยเริ่มรู้ละเหมือนต้นไม้ที่มันโตพอโตได้ถึงจุดนึงปุ๊บมันจะไม่ไปละมันจะไม่โตแล้วมันจะอยู่แค่เนี้ยแล้วมันจะมีแต่ดาวลงมันเราจะประคองยังไงให้มันอยู่ในเส้นขนานเนี้ยค่ะไม่ให้มันดาวลงไปนะคะทุกวันนี้ก็คือประคองไม่ให้น้องคือแม่ก็ไม่ได้หวังว่าน้องจะต้องเดินได้กลับมาเหมือนเดิมไม่ได้หวังว่าน้องจะต้องพูดได้ไม่ได้หวังว่าน้องจะต้องทำอะไรได้อะไรเงี้ยค่ะไม่ได้หวังคือทุกวันนี้คือหวังแค่ว่าน้องไม่ได้ดาวลงให้อยู่ในเส้นขนานเนาะให้อยู่แบบเท่านี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ดาวลงแล้วก็ไม่เจ็บป่วยณปัจจุบันก็คือดูแลเขาให้ดีที่สุดที่ตึกอะ
ก็เขาก็มีลูกปกติเนาะตื่นแม่ก็ไปอยู่ห้องเลี้ยงน้องบุ๊กอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนมากก็คิดหนักอยู่แต่ว่าเราก็เลี้ยงลูกตามหน้าที่แบบที่เราพอที่จะเลี้ยงได้เนาะแม่ก็เหมือนว่าพฤติกรรมน้องก็ถ้าน้องได้ฟื้นฟูได้แบบกินยาร่วมด้วยน้องก็จะดีขึ้นแต่ว่าคือไม่ให้แม่แบบหวังมากแบบให้ฝึกน้องเขาไปเรื่อยๆเงี้ยไม่หวังว่าจะให้เขาดีขึ้นมากอะไรเงี้ยฝึกไปเรื่อยๆแต่ไม่ให้หยุดอะไรประมาณนี้ค่ะก็คิดว่าแต่ว่าโชคดีที่แบบเราไม่เห็นเด็กคนอื่นๆด้วยตอนนั้นแต่ก่อนคือสมัยก่อนเด็กๆรู้ว่าจะเยอะนะมีทั้งแบบดีกว่าเราหรือว่าแย่กว่าเราจะทำแบบก็เลยเป็นคำที่เราคิดได้ว่าก็ไม่เป็นไรก็เราก็ดีเลยเขาให้ดีที่สุดก็แบบฝึกไปอย่างเงี้ยค่ะรอได้แค่ไหนก็แค่นั้นจ้ะไม่ระวังเลยตลบแล้วความฝันของแม่ที่อยากทำเหรอก็คงไม่มีถ้าถือว่าผู้ไม่ได้พิการเนาะแค่ตัวเองก็คงทำงานเหมือนเดิมทำงานที่เดิมก็คงทำงานอยู่นะตอนนี้นะบรรปลายชีวิตเราก็คงนั่นแหละค่ะต้องกลับไปอยู่ต่างจังหวัดเพื่อดูแลพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยอยากไปกินแบบโหระพาแบบแค่ไปนั่งคุยกินไฟอะไรก็ยังไม่มีเวลาส่งกันเดี๋ยวไม่ว่างเดี๋ยวไม่อกไม่ว่างอะไรเนี่ยแต่ใช่นานมากแล้วที่ได้ไปกินตรงร้านตรงรถติดแต่ก่อนไม่ใช่ในร้านในที่ทะเลชีสที่เขาเปิดมาเลี้ยงราชามีครั้งหนึ่งไปไฟกับพี่อ้อมพี่เทเป็นนักแอดอยากไปเที่ยวอยากไปอยากไปทำนู่นอยากไปทำนี่คือทุกวันนี้ทำสวยยังไม่เคยเลยนะแค่ตัดผมยังพอได้เพราะใช้เวลาไม่เยอะทำสีผมนี่คือแม่ต้องทำเองอ่ะเพราะว่าถ้าไปร้านคือมันใช้เวลาแบบนานแล้วเราต้องทิ้งไว้อยู่กับคุณพ่อซึ่งบางทีอ่ะถ้าไม่จำเป็นจริงแม่ก็ไม่ได้อยากทิ้งไว้กับคุณพ่อนะเพราะว่าบางครั้งเหมือนเขาอาจจะอย่างอื่นด้วยเป็นผู้ชายเนาะอาจจะไม่ได้ถนัดเหมือนเราอย่างที่จะไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีโอกาสนะไม่มีโอกาสเลยใช่แล้วจะบอกตามตรงว่าหลังจากตั้งแต่ที่ถิงเป็นอย่างนี้เนาะไม่เคยไปเที่ยวกับเพื่อนเลยนะไม่เคยเลยร่างนี้ก็ไม่ได้อยู่ดีคนทำงานอยู่เพื่อนเข้ามาไม่ได้เราไม่ถูกหรอกต้องหายาถ้าสมมติว่าเราจุดคือไม่พาน้องบุ๊กไปน้องบุ๊กจะอยู่แบบจะอยู่แบบไหนจะต่อไปเขาจะอยู่แบบไหนแบบถ้าเขาโตขึ้นเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าเอาถนาก็ฝึกเขาไปเรื่อยๆคือถ้าสมมติว่าเราหยุดเราคือเราเหนื่อยเราหยุดไม่ฝึกลูกอะไรเงี้ยค่ะลูกเราจะเป็นยังไงเนาะอะไรเงี้ยค่ะก็มีกำลังใจขึ้นเงี้ยเนาะค่ะเราต้องดูแลลูกเนาะเราไม่สามารถที่จะทิ้งเขาได้อ่ะเราก็ต้องยอมรับตรงนี้ว่ามันเหมือนต้องดูแลเขาอ่ะเราต้องเสียสละมันคล้ายๆเหมือนต้องเสียสละเราเองอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจคือคุยกับพ่ออ่ะต้องเป็นคนใดคนนึงลาออกจากงานตอนแรกก็จะให้พ่อออกเพราะว่าคือเนื่องจากว่าพ่อเขาเรียนจบแค่มุดม.6อะค่ะแล้วเงินเดือนมันก็จะต่างกันเนาะแม่ก็จะเงินเดือนเยอะกว่าแต่แม่มานั่งคิดอ่ะด้วยความที่ว่าเราเป็นแม่แล้วลูกเราก็เป็นผู้หญิงเราน่าจะดูแลได้ดีกว่าพ่อการดูแลการทำความสะอาดหรือการอะไรต่างๆอะค่ะเราน่าจะโอเคกว่าแม่ก็เลยตัดสินใจเอาไม่เป็นไรก็แม่ก็เลยลาออกจากงานเพื่อมาดูแลเขาเต็มๆที่พอก็เลยตัดสินใจเอาน้องโบไปให้ยายอยู่กับยายแม่ก็จะได้มีเวลาดูผู้เพราะว่าต้องพาหาหมอทุกเดือนตอนนั้นคือคุณหมอนัดผู้ทุกเดือนเลยว่าตอนก่อนที่จะท้องน้องก็คือไม่ก็ได้ขึ้นระดับจากพนักงานก็ถ้าเราไม่ส่งคือเรากำลังจะได้ขึ้นแหละเราตั้งความหวังอะไรที่ได้ขึ้นถึงแบบอะไรนะฟอดน้องเสร็จก็คือจะให้ยายช่วยเลี้ยงแล้วก็กลับมาทำงานอะไรเงี้ยแต่พอก็เป็นวิกฤตไม่ได้กลับมาเลยไม่ได้เวลาออกด้วยก็คือเรียนฟอดดีที่บ้านเลยยาวเลยนี่สิคิดเสมอว่าถ้าจะมีใครสักคนไปก่อนอ่ะก็อยากให้น้องไปก่อนคือแต่ก่อนก็มีคนว่าแม่ทำไมแช่งลูกแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าถ้าเขาไปก่อนอ่ะอย่างน้อยอ่ะเราได้อยู่ดูแลเขาแต่ถ้าเราไปก่อนอ่ะใครจะดูแลเขาแล้วใครคือใครจะดูแลดีเท่าแม่อ่ะถูกปะถ้าเกิดถึงเราไปแล้วอ่ะพี่สาวเขาดูถ้าคู่ชีวิตเขามีชีวิตอ่ะเขามีชีวิตคู่อ่ะคู่ชีวิตเขาจะเข้าใจไหมจะรักน้องไหมแล้ว
พ่อเขาสักวันนึงเผื่อพ่อเขาแต่งงานไปใหม่แต่งงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ไงก็พูดนะพูดกับเขานะไม่ใช่ว่าวันนี้แม่ก็อยู่แม่ก็พูดกับชมพู่นะแม่ไม่ได้แม่ไม่ได้ไม่ใช่แม่ไม่รักหนูนะลูกแต่แม่หนูไปก่อนแม่ดีกว่าอย่างน้อยแม่ก็ได้อยู่ดูแลหนูต้องบอกก่อนว่าเนี่ยสิ่งทุกวันนี้ที่แม่เป็นอยู่ทุกวันนี้แม่ต้องขอบคุณมูลนิธินะขอบคุณเพื่อนๆคือแม่พูดได้เต็มปากว่าแม่เข้มแข็งเพราะที่นี่แต่ก่อนแม่ที่แม่บอกว่าแม่ไม่อยากเจอคำถามแม่เบื่อแม่เกลียดคำถามแต่พอแม่มาได้ที่นี่ได้กำลังใจได้ความรู้จากเพื่อนๆน่ะแล้วเรารู้สึกว่านี่คือครอบครัวนี่คือสังคมมันก็ทำให้เราคอยแบบเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆแต่อาจจะช่วงนี้ที่แม่รู้จักที่นี่เร็วแล้วก็เหมือนเจอเพื่อนๆแล้วก็แบบได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนปัญหาหรืออะไรแบบกับลูกเราสิ่งเงี้ยความทำให้เราไม่ได้ถูกในจุดนั้นนานก็เลยมันไม่ได้สะสมความเครียดมากแต่ว่ามันก็ต้องดีใจนะที่มาที่นี่นะเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะมันพอมาที่นี่ปุ๊บมันเหมือนมีคนที่เข้าใจแล้วก็เข้าใจแล้วก็รับรู้ใช่คือคนอื่นอ่ะเขาบอกว่าโอเคเขารับรู้เขาเข้าใจแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วลึกๆอ่ะเขาไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจในความรู้สึกของเราจริงนะอันนี้คิดเองเนาะคิดว่าเขาไม่น่าจะเข้าใจเขาไม่น่าจะรับรู้ถึงความลำบากของเราในการพาน้องไปแต่ละที่เนี่ยเขาไม่เข้าใจใช่แต่ว่าก็คิดในใจหน้าเดี๋ยวค่อยเรียนรู้ไปอะไรเงี้ยก็เลยมาที่นี่พอมาที่นี่พอมาเห็นก็มีเด็กหลายรูปแบบเนาะก็มีเด็กที่นอนด้วยอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบใจชื้นขึ้นมาบ้างไม่ใช่มีแต่เราอะไรเงี้ยค่ะแล้วจริงๆบางอย่างบางทีมันเห็นถึงแล้วมันก็มีความสุขเองนะพี่ชายๆใช่เพราะเขาไม่รู้อะไรเลยไงเขาไม่รู้เลยแล้วเขาเวลาเขาหัวเราะเขาก็อาจจะไม่มีความทุกข์อะไรของเขาเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าเขามีความทุกข์นะแต่ว่าเขาเวลาเขาหัวเราะเขาดูแบบสดใสอะแล้วก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะใช่ก็เคยนะคะว่าทำไมเราเป็นอย่างนี้ทำไมเอาไว้แบบวิ่งได้หรือเดินแต่พอมันเดินก็มันก็มีแวบขึ้นมาเนาะแต่ก็อีกคิดอีกนึงก็ยังดีกว่าคนที่ไม่มีลูกเราก็ยังมีลูกได้ดูแลได้แล้วนะคะเขาจะพูดไม่ได้แต่ช่วงดีที่ของน้องนี่คือค่อนข้างนิ่งเขาเข้าใจสื่อสารที่เราพูดคุยหรืออะไรอย่างนั้นแล้วเราก็เกิดเรียกร้องได้อันนี้ไปไม่ได้ว่านอนนิ่งๆจนแบบไม่ไหนนะคะเราพยายามแบบพูดเล่นหวานเลาะอะไรของเขาไปตามภาษาเขาอะก็มีอย่างมีบุ๊กเขาไม่นั่นก็ให้เขานั่งข้างๆอย่างนี้ก็มีความสมเนาะคือมากินข้าวร่วมบ่มเดียวกันอะไรไม่ใช่ว่าคนนู้นกินพ่อก็กินเราดูแลทั้งลูกปกติทั้งลูกพิเศษได้ดีแล้วลูกเราก็โอเคแล้วก็พัฒนาการของลูกเราก็ไม่ได้แย่ลูกก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วพัฒนาการเขาก็ดีขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจแต่แม่ไม่เคยว่าตัวเองเก่งแต่แม่รู้สึกว่าแม่ก็เป็นแม่ถึงแม่ไม่ได้ดี 100% น่ะแต่แม่ก็รู้สึกว่าแม่ก็สามารถที่จะดูแลลูกได้อย่างเต็มที่เท่าที่แม่คนนึงทำได้ได้มาโอ้ยมาจ้าอยากให้มองเขาว่าเขาก็เหมือนเด็กปกติอ่ะเขาเหมือนเด็กทั่วไปแหละเขาก็มีความรู้สึกเนาะแบบเขาไม่ได้นี่เนาะไม่ต้องไม่อยากให้สงสารเด็กกลุ่มอย่างนี้นะเพราะว่าเขาสามารถอย่างทงถิ่งถิ่งเนี่ยเขาพูดไม่ได้แต่เขาก็เหมือนตอบโต้ด้วยน้ำเสียงหรืออากับกริยาหรือการร้องไห้หรือการหัวเราะเนี่ยคือเขาก็ตอบโต้เราเนี่ยค่ะเขาเป็นเด็กคนนึงแล้วก็ใช่เขาก็เหมือนเด็กคนนึงอะค่ะไม่รู้นะแม่รู้สึกว่าลูกเราก็เหมือนเด็กคนนึงอย่างชมพู่มามูลนิธิอะแม่ไม่เคยพูดเลยนะคะว่าไปมูลนิธิแม่จะบอกว่าหนูตื่นอาบน้ำไปโรงเรียนแม่ทำตัวเหมือนเขาเป็นเด็กปกติที่ไปโรงเรียนตื่นเช้ามาก็ไปโรงเรียนเย็นมากลับบ้านคุณครูรอแล้วเพื่อนๆในห้องรอแล้วตื่นไปโรงเรียนกัน
ก็อย่างนี้ก็เข้าใจว่าเขาก็เป็นเด็กคนนึงเนาะแต่เขาจะเดินไม่ได้ไม่ได้แม้แต่ปีแต่อยากให้รู้ว่าเขาก็เป็นเด็กเขาก็มีความรู้สึกเหมือนเราเนาะแบบเขาก็อาจจะอยากไปเที่ยวไปเดินเล่นหรืออะไรกับเพื่อนแต่เขาไม่มีโอกาสเนาะบางทีพอออกไปเราไปเจอสายตาที่แบบพ่อมูแบบเราเหมือนทำไมเป็นอย่างนี้ลูกมันเป็นยิ้มทำอะไรไปมันทำให้เขาเหมือนไม่อยากออกละไม่อยากออกไปพาลูกออกไปตามที่ต่างๆเวลาแม่พาไปข้างนอกเนี่ยแม่เบื่อกับคำถามของคนข้างนอกว่าลูกเป็นไรกินยาขับเหรอทำแท้งเหรออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคำถามซ้ำๆคำถามที่ไม่เคยแบบให้กำลังใจเราอ่ะแม่ก็เลยไม่ค่อยพาผู้ไปไหนชีวิตแม่กับผู้ตอนนั้นมีแค่บ้านกับโรงพยาบาลนี่อะไรเงี้ยแต่จริงมันไม่ควรจะมาถามเงี้ยทำไมน้องถึงเป็นคือน้องเป็นเนี่ยมันมีสาเหตุหลายสาเหตุเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากการที่แม่ดูแลคันไม่ดีมันไม่ใช่เพราะบางครั้งเนี่ยเด็กกลุ่มเนี้ยบางทีไปข้างนอกบางทีจะมีเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเสียงที่จะไปรบกวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เข้าใจในอารมณ์ของเด็กกลุ่มนี้ด้วยคือน้องไม่ได้ตั้งใจอ่ะเด็กไม่ได้ตั้งใจอ่ะค่ะใช่ก็ชมพู่ก็โดนเยอะอ่ะตอนนั้นอ่ะแล้วเหมือนที่เล่าให้ฟังไปโรงพยาบาลอ่ะแล้วชมพู่เขาเป็นคนที่ชอบเสียงเด็กร้องไห้อ่ะค่ะเขาได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เขาก็จะหัวเราะแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่มันอาจจะเป็นโทนเสียงที่เหมือนการ์ตูนเหมือนอะไรหรือเปล่าเขาถึงแบบหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยก็มีป้าคนหนึ่งเขาก็มาว่าก็คือมันเรื่องแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะพูดคุยก่อนไหมเป็นอะไรเหรอลูกอุ้ยอารมณ์ดีจังเลยได้ยินเสียงอะไรอ่ะเราคนเป็นแม่เราก็จะได้อธิบายอะไรอย่างเงี้ยถามว่าตอนนั้นแม่ก็โกรธไหมแม่ก็โกรธนะแต่ว่าเราก็โอเคมันไม่ใช่ทุกคนที่ต้องเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามเฉยๆแล้วก็อธิบายคือป้าเขาจะฟังไม่ฟังก็เรื่องของเขาเราก็จะอธิบายว่าลูกเขาชอบอาจจะเป็นเสียงแบบโทนเหมือนการ์ตูนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบเสียงเด็กร้องไห้ค่ะอะไรเงี้ยขอโทษนะเราก็พูดไปอยากให้เขาเข้ามาเห็นในจุดของเราเพราะว่าถ้าเราไปเนี่ยเราแค่คนเดียวเขาไม่เห็นเนี่ยคือบางคนเขาเข้าใจว่าเด็กพิการคือเด็กแค่นั่งเข็นก็เข็นวีลแชร์เงี้ยเขาบางคนไม่ได้นึกถึงเด็กที่มันพิการทางด้านร่างกายที่มันเป็นซีเรียเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กในกลุ่มเนี้ยส่วนใหญ่ผู้ปกครองเขาจะไม่เอาออกนอกบ้านไม่ใส่พริกให้โอเคไหมใส่มะนาวคำถามแต่ก่อนเนาะที่เราเวลาเราไม่มีที่จะไปไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนบางทีเราออกข้างนอกเนี้ยเราจะอยากเจอว่าเฮ้ยแม่อู้นะแม่ไหวนะแม่เก่งแม่แบบคือพูดอะไรก็ได้แบบแม่ไหวไหมเหนื่อยไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าพอถามแบบนี้แล้วมันรู้สึกมีคนเป็นห่วงแม้แต่ญาติมาหาก็ไม่มีใครพูดแบบว่าไหวไหมเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีเหมือนมีคนคอยอยู่ข้างๆเรามีคนถามเราว่าไหวไหมเหนื่อยไหมสู้นะอยู่ข้างๆนะอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้ชมมากกว่านะชมใช่บอกว่าแม่เก่งจังเลยคือมันอันนั้นเป็นคำถามที่เราใจฟูนะว่าเราดูแลรู้แต่เราดูแลน้องดีใช่ใช่บอกโอ้แม่เก่งจังเลยแม่ดูแลน้องได้ขนาดนี้อ่ะมันเป็นคำชมที่แบบเรารู้สึกภูมิใจนะว่าเราก็ดูแลน้องได้ดีจริงๆใช่ใช่ค่ะนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคขอบคุณครับจบละได้ค่ะได้สาระอะไรไหมแค่นี้แหละได้ขอบคุณมากค่ะ